ต้องบอกเลยว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของแม่ตั๊กแล้วก็ป่าเบียร์นะครับเจ้าของร้านทองชื่อดังอย่างร้านเคทูเอ็นที่ถูกลูกค้านะครับออกมาแฉว่าหลอกขายทองปลอมแถมยังโกหกอีกด้วยนะครับว่าสร้างภาพช่วยเหลือคนที่ยากลำบากอีกด้วยและล่าสุดนี้นะครับก็ได้มีชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของทั้งคู่นะครับหลังจากที่ต้องอดทนมานานนะครับจนไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยเลยทีเดียวซึ่งสำหรับกรณีดราม่าของแม่ตั๊กแล้วก็ป่าเบียร์นะครับเจ้าของร้านทองชื่อดังที่ได้กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์อย่างมากนะครับหลังจากที่ได้มีผู้เสียหายหลายรายรวมตัวแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบนะครับเพื่อเอาผิดข้อหาช่อโกงแล้วก็ขายทองที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงประเด็นเรื่องของที่มาของทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลนะครับโดยเฉพาะรถหรูที่จอดอยู่ในบ้านกว่า10คันเลยทีเดียวครับและล่าสุดนี้นะครับก็ได้มีเพื่อนบ้านในละแวกนะครับที่ได้ออกมาเล่าถึงพฤติกรรมของทั้งคู่นะครับโดยเพื่อนบ้านนั้นก็ได้ออกมาอ้างว่าแม่ตั๊กชอบทำทีแจกเงินแจกของช่วยชาวบ้านแต่ว่าความจริงแล้วชอบดูถูกคนจนทั้งที่ตัวเองนั้นบอกว่าจะแจกของเองพอมีคนมารอก็ถูกไล่กลับไปแถมบ้านของแม่ตั๊กนั้นก็ยังปล่อยน้ำที่เน่าเสียออกมาจากบ้านให้ชุมชนส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็สร้างความรำคาญให้กับคนในชุมชนอย่างมากอีกด้วยแต่กลับไม่มีใครกล้ามีปัญหาด้วยเพราะว่าทางด้านของแม่ตั๊กแล้วก็ป่าเบียร์นั้นได้ออกมาพูดข่มขู่ว่าใครมีปัญหาจะไล่ซื้อที่ละแวกนี้ให้หมดแล้วจะขับไล่คนที่มีปัญหาออกไปใครจะแจ้งสื่อก็จะฟ้องกลับด้วยเพราะว่าตนนั้นมีเงินจ้างทนายจะทำให้คนที่อยู่แถวนั้นไม่กล้าจะยุ่งด้วยเลยทีเดียวซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นความจริงหรือไม่และเรื่องราวดังกล่าวนี้จะจบลงอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์